ก็ขอเนี่ยวันนี้เยอินพาพี่มาถ่ายนอกสถานที่ด้วยนะคะเนี่ยแล้วที่นี่คือที่ไหนคะเยอินแหมทุกเคสนี่เราต้องเกินตลอดเลยนะคะว่าที่นี่คือที่ไหนรู้จักสภาพแล้วเนี่ยบ้านเยอินแน่นอนค่ะว้าวค่ะอย่าโกหกสิคะมันไม่ดีรู้ไหมอ้าวหรอคะถ้างั้นแต่เยอินคิดว่านะเพื่อนๆบางคนเนี่ยต้องสงสัยแน่เลยว่าเรามาถ่ายกันที่นี่เนี่ยด้วยธีมอะไรใช่แล้วค่ะเพื่อนๆถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปบ้านเยอินกันดีกว่านะคะโอเคค่ะไปเลยค่ะนี่แหละที่ยีนจะพาพี่โซนอินมาถ่ายทำรายการที่นี่แหละอืมนี่เราจะมานอนพักกันที่นี่เหรอคะนอนอีกแล้วทำงานสิคะทำงานน่ะแหมก็ดูบรรยากาศสิช่างน่านอนจริงๆนะถ้างั้นยีนคิดว่าเราไปเข้าห้องนอนกันเลยดีกว่าป่ะคะอ่ะไหนบอกตะกี้บอกไม่ได้มานอนไงเอ้าแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าเขาเราเข้าไปทำอะไรกันในห้องนอนใช่ไหมคะป่ะเย็นค่ะแหมสำหรับวันนี้เนี่ยค่ะธีมของเราก็คือวันปีใหม่ของเกาหลีหรือที่เรียกว่าซอนลันนั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้ววันปีใหม่แบบนี้เนี่ยเขาจะนับทางปฏิทินจันทรคติค่ะซึ่งจะตรงกับวันที่1เดือน1นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะพูดเป็นภาษาเกาหลีได้ว่าอึมหยอกอีรออีรีนั่นเองค่ะคำว่าอึมหยอกเนี่ยจะแปลว่าปฏิทินทางจันทรคติส่วนถ้าเราจะพูดว่าปฏิทินทางสุริยคติเนี่ยเราจะพูดได้ว่ายังหยอกอีรออีรีนั่นเองค่ะค่ะแล้วในวันปีใหม่แบบนี้เนี่ยเขาก็จะใส่ชุดฮันบกแบบเรา2คนค่ะแล้วในปีใหม่ของปีนี้เนี่ยจะตรงกับวันที่7กุมภาพันธ์ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเพื่อนๆและสำหรับวันปีใหม่ของคนเกาหลีเนี่ยก็จะคล้ายๆของไทยแล้วนะคะซึ่งจะเป็นวันหยุดยาวคนเกาหลีเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อจะไปพบญาติพี่น้องแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะค่ะแต่ว่าไม่มีรดน้ำดำหัวแบบไทยนะคะแต่ว่าก็จะมีกิจกรรมที่เขาเรียกว่าอะไรขอพรจากผู้ใหญ่แล้วก็มีการให้พรแก่ลูกๆหลานๆด้วยค่ะแล้วก็จะมีอาหารเกาหลีใช่ค่ะมีอาหารเกาหลีแล้วก็มีการไหว้บรรพบุรุษกันด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแต่พูดถึงอาหารเกาหลีแล้วเนี่ยบางเทศกาลของเกาหลีเขาก็จะมีอาหารประจำเทศกาลกันด้วยนะใช่แล้วค่ะอย่างวันปีใหม่ของเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีตอกกุกเป็นอาหารประจำเทศกาลค่ะแต่อาหารที่ประเทศเกาหลีเนี่ยจริงๆแล้วก็มีหลายเมนูนะคะที่ใช้ต๊อกเป็นวัตถุดิบในการทำว่าแล้วก็นี่เลยค่ะต๊อกโกกีที่ทางทีมงานของเราเนี่ยเป็นคนทำขึ้นมาเองเลยค่ะยีอินขอคอนเสิร์ตค่ะว่ามันอร่อยมากๆคอนเฟิร์มก็พอนะคะยีอินแต่นอกจาก2เมนูนี้ทีมงานของเราก็ทำมาให้เพื่อนๆชมกันอีก2เมนูด้วยแหละค่ะเมนูแรกก็คือยักกว่าแล้วก็จับฉ่ายนั่นเองค่ะนิดๆหน่อยๆก็ยังจะเล่นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าฉับแชร์ต่างหากล่ะแหมแต่เยอินคิดว่ารายการเราเนี่ยน่าจะมีรีลันกันตอนกลางคืนด้วยนะคะเนี่ยเยอินรู้สึกอยากจะจิ้มต๊อกโปกีขึ้นมาสักชิ้นเลยจริงๆรูปที่เพื่อนๆเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็คือรูปของชาเดซังนั่นเองค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะมีกฎการวางอาหารที่กำหนดแล้วว่าอะไรควรวางตำแหน่งไหนแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วแต่ละจังหวัดพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันนะคะใช่ค่ะแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยก็ต้องวางให้ถูกประเภทตามกฎนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้กำหนดมาเป็นชื่อเป๊ะๆนะคะว่าเราจะต้องวางอะไรบ้างแต่แค่บอกว่าอาหารหรือว่าผลไม้สีไหนเนี่ยควรจะวางตรงไหนก็แค่นั้นเองค่ะแต่พี่ว่ากินตอกเยอะๆก็เลี่ยนเหมือนกันนะโอ้โหไม่ใช่เลี่ยนธรรมดาค่ะเลี่ยนมากเลยแหละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรากินในปริมาณที่มันพอดีเนี่ยมันก็น่าจะอร่อยมากอยู่นะคะแต่พี่ว่าเยอินก็คงจะไม่กินในปริมาณที่พอดีอยู่แล้วนะคะแหมแน่นอนค่ะเกือบติดคอตายนะคะแต่เยอินคิดว่าอาหารจานนี้เนี่ยจริงๆแล้วรสชาติมันก็ไม่ได้จัดจ้านหรือว่าอร่อยขนาดนั้นนะคะแต่แค่ก็กลมกล่อมพอดีกินกับกิมจิสบายๆค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเพื่อนๆพูดแค่นี้ยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปเอาของจริงมาให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่านะคะค่ะจัดมาเลยค่ะทีมงานคนที่334เอาเร็วค่ะทีมงานนะคะไม่ใช่กองทัพจินซีฮ่องเต้เข้าใจผิดค่ะWhen did I get?
จัดการกันเลยดีกว่าไหมคะไหนเอ็งคะเรื่องนี้นี่เร็วตลอดเลยนะคะเรื่องนี้มันต้องเร็วอยู่แล้วค่ะมาเลยค่ะยินวันนี้ดีกว่าปุ๊บกันเนอะเนอะตะเกียบคลิปยากอยู่นะคะเนี่ยอร่อยมากๆแน่เลยแม่ค่ะท่านผู้ชมเรียกว่ากัตตุกีค่ะอันนี้นะคะคิมฉีค่ะเนาะอันนี้ยิงว่าไม่มาอันนี้เรียกว่าอะไรอะคะเนี่ยชับแชร์ค่ะไม่ใช่เล่นแชร์นะคะชับแชร์วันนี้นี่น้ำหนักเราต้องขึ้นกันแน่ๆเลยค่ะมากกินว่าอันนี้ก็น่ากินนะก็อันนี้คืออะไรนะคะพี่ซอนอินอร่อยเนาะไม่ตอบเยอินด้วยนะเนี่ย อันนี้เรียกว่าต็อกโกกีค่ะอันนี้อร่อยมากแล้วแม่มันขับมันแย่งออกเลยเนาะ ตะเกียบนี่จะใช้ยากนิดนึงนะครับถ้าเรากินไม่ได้เราจะจะกินเอาค่ะแม่คนเกาหลีเองก็ใช้กันไม่เป็นเหมือนกันค่ะความจริงแล้วเนี่ยคือมันขยายทำไมคะขอบคุณมาเซโอมันแค่นิดเดียวนะใส่ไม่ดีเลยเนาะอืมรวมสนับกูกับชีวิตก็ได้ในมามือจมดอกที่ไหนก็แต่ยินคิดว่าวันนี้เรามากินให้มันหมดหมดกันไปเลยดีกว่าไหมครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะนี่รายการสอนภาษาเกาหลีนะคะไม่ใช่รายการเชลชวนชิมค่ะจบกันแบบนี้ได้ยังไงยีอินก็ลืมถ้าอย่างนั้นเรากลับไปนั่งคงที่เดิมกันก่อนดีกว่าป่ะคะโอเคค่ะไปลุกไม่ได้ไม่ทันเนี่ยมันอิ่มเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในวันปีใหม่เนี่ยนอกจากคำว่าตอกกุกแล้วเนี่ยยังมีคำว่าซอยบีมอีกด้วยนะคะซอยบิมเพื่อนๆก็คงจะเคยได้ยินกันใช่ไหมคะความหมายก็คือการเปลี่ยนชุดทันหมกชุดใหม่นั่นเองค่ะสื่อความหมายได้ว่าการทิ้งสิ่งเก่าๆเพื่อก้าวสู่สิ่งใหม่ในวันปีใหม่นั่นเองค่ะใช่ค่ะอาจจะคล้ายๆกับประเพณีของคนจีนที่ซื้อชุดใหม่เสื้อใหม่เพื่อที่จะใส่ในวันตรุษจีนนั่นเองค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนสมัยนี้เขาไม่ค่อยใส่ทันหมกกันแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีแต่เด็กหรือไม่ก็เป็นรุ่นคุณสูงอายุคุณตาคุณยายเท่านั้นค่ะที่ยังจะใส่ทันหมกอยู่ค่ะส่วนเรื่องถัดมาที่คนเกาหลีจะทำในเทศกาลปีใหม่นี้นะคะก็คือการไหว้บรรพบุรุษค่ะซึ่งภาษาเกาหลีเราจะเรียกว่าชาเลค่ะและสำหรับหน้าที่ของผู้ชายนะคะจะเป็นคนจัดโต๊ะไหว้บรรพบุรุษนั่นเองค่ะซึ่งโต๊ะในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะเรียกว่าชาเลซังนั่นเองค่ะค่ะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะเข้าไปไหว้บรรพบุรุษได้เนี่ยจะต้องเป็นลูกชายคนโตเท่านั้นนะคะแล้วก็ลูกชายคนโตเนี่ยจะเข้าครัวไม่ได้ด้วยค่ะใช่แล้วสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะคะเขาจะเป็นคนที่จะจัดเตรียมสำหรับอาหารนั่นเองค่ะซึ่งรูปแบบการวางบนตำแหน่งบนโต๊ะอาหารเนี่ยค่ะก็จะมีกฎการวางตายตัวด้วยนะคะค่ะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ทางทีมงานเนี่ยโพสต์ทางเพจช่องทีวีโคเรียให้ดูนะคะค่ะซึ่งอาหารตามชาเลซังเนี่ยก็จะแตกต่างตามแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวนะคะแต่เรื่องที่ลูกชายคนโตจะต้องเป็นคนจัดโต๊ะหรือห้ามเข้าครัวเนี่ยสมัยเนี้ยก็เวลาผ่านไปแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเคร่งเหมือนสมัยก่อนแล้วค่ะค่ะแต่ว่าหลังจากที่มีการไหว้บรรพบุรุษเสร็จแล้วแล้วก็มีการทานอาหารร่วมกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปล่อยให้ลูกๆหลานๆเนี่ยเข้ามาไหว้คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งการทำความเคารพเนี่ยเขาจะเรียกว่าเซเบนนั่นเองค่ะเพื่อนๆคงจะได้ยินกันใช่ไหมคะซึ่งเซเบนเนี่ยจะเป็นการทำความเคารพแบบเกาหลีหลังจากที่เราทำความเคารพเสร็จแล้วเนี่ยค่ะผู้ใหญ่ก็จะให้พรเรานั่นเองซึ่งจะเรียกว่าต๊อกดำนั่นเองค่ะค่ะแต่ว่าที่เกาหลีเนี่ยมันมีแบบแตะเอียอัลฟาวะค่ะใช่มีด้วยเหรอมีสิแตะเอียในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะเรียกว่าแซแฟตตนนะคะ
ค่ะแต่ก่อนที่เราจะได้เงินมาเนี่ยเราก็ต้องมีการอวยพรกันก่อนซึ่งประโยคที่ฮิตๆอยู่ว่าเพื่อนๆน่าจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือ Share Book Money Part the Sale ซึ่งจะแปลว่าขอให้ในวันปีใหม่เนี่ยมีแต่ความสุขมากๆนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็มีอีกประโยคนึงค่ะเขาจะพูดว่า ชื่อก็อุ่นแซ่เทเซโอจะแปลได้ว่าขอให้เป็นปีใหม่ที่มีความสุขและเบิกบานนั่นเองนะคะค่ะแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเราสอนไปหลายคำมากเพราะฉะนั้นยินคิดว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราสอนคำอะไรไปบ้างค่ะค่ะเดี๋ยวไปทบทวนกันเลยนะคะสุดนัลอึมหยกยังหยกฮันบกตอกกุกตอกโปกกี้มาชิเกตตาบอกจีมาเซลซอลบิมชาเรชาเรซังเซเบทอกตัมเซเบตดุนเซบุกมานิบาดิเซโอชิลโกอุนเซเดเซโอเอาละค่ะเพื่อนๆก็คงจะรู้จักปีใหม่เกาหลีไม่มากก็น้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่จะไปเกาหลีในช่วงปีใหม่นี้เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจว่าจะมีแต่ตะกุกขายนะคะเพราะว่าอาหารอย่างอื่นก็มีด้วยนะใครจะไปซื้อแบบเยอินแล้วคะเนี่ยซื้อสัตว์ค่ะพี่สอนนินว่าเดี๋ยวเราลาช่วงนี้กันไปก่อนดีกว่านะคะค่ะแล้วไปพบกับช่วงถัดไปที่มีชื่อว่าคำฮิตติดหูยูแฮงเกอร์เซฮ์บงวันนี้พาดูเซลชิโก้เซเทเซลเซเทปอนนาเซ